ไม่รู้แต่ฝากเทียทางทีมก้าวไกลเลยผมพร้อมผมสสตูเต้ภูริพัฒน์วงรัตนเพชรกับบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับไปพี่ต้องไปผมเชียร์อย่าลืมเดี๋ยวผมไปหาลิขสมัครให้ด้วย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเอาจริงๆนะเมื่อวานนี้กูเจอเรื่องนี้กูอยากจะไปสมัครเป็นสสก้าวไกลนะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสิปีนะเขาไม่ยกมือให้กูเฮ้ยสี่ปีงกล้าพี่ผมเชียร์พี่เต้เลยจริงๆอันนี้กูพูดจริงสี่ปีงกล้าพี่อายุไหร่34 35ได้เป็นรัฐมนตรีได้ด้วยถ้า35อยู่กับโรมรังสิมันโรมก็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวผมเชียร์สี่ปีงกล้าพี่ไปสมัครถ้าเขาเปิดรับสมัครพี่ไปเลยเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทำให้กูอยากเป็นสสเดี๋ยวกูไปสมัครก้าวไกลเลยสมัครนะฝากทีมงานก้าวไกลครับคุณช่วยขอข้อมูลหน่อยเพราะชีวิตไม่เคยคิดจะเป็นสสเลยเฮ้ยพี่ใจเป็นผมเชียร์พี่ดังแล้วหรือผมอ่ะได้เดี๋ยวกูเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเฮ้ยผมเชียร์ผมว่าพี่ตูเต้ภูริพัฒน์วงรัตนเพชรจากยูทูบเบอร์ผู้ประสบปัญหาจากเกมสเปอร์สู่การเป็นรัฐมนตรีกีฬาก็เหมือนกับคุณเพชรการุณอะไรพวกนี้ที่เพชรการุณนี่คุณรัชนกคุณคุณรัชนกที่เป็นนักเทนนิสไม่ใช่อะไรรัชนกที่เขาสอสอปั่นจักรยานเฮ้ยผมเชียร์พี่เต้เลยรังสิมันโรมมันเปิดรับสมัครว่าไหร่วะเขายกมือให้เมื่อไหร่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสมัครเนี่ยเดี๋ยวหาเรื่องยุบพรรคกูด้วยอันนี้ต้องไปรอสมัครพรรคใหม่เฮ้ยแต่ก็ผมว่าพี่รอพี่สมัครตายพี่เต้แล้วพี่ก็ขอเลยบอกว่าเขาอยากมาดูเรื่องการกีฬากูอยากเปิดไมค์ในสภามากเลยเออว่ะตอนนี้กูอยากเปิดไมค์แล้วถ้าตอนนี้กูในสภามากเลยว่ะลองกูดิผมสสตูเต้ภูริพัฒน์วงรัตนเพชรกับบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่ครับเออเท่ได้ได้จากเหตุการณ์ราชมังคลากีฬาสถานที่สเปอร์สและเลสเตอร์มาวันนี้ทุกอย่างเละเทะมากครับผมขออภิปรายเรื่องนี้ให้ประธานสภาคุณวันนอแล้วปีที่ปีใช่ป่ะข้างหน้าจะไม่ใช่ก็ได้อะไรอันนี้นะที่ไฮไลท์อ่ะขายหุ้นสื่อเออพี่เจ๊กูมีหุ้นไอทีวีอยู่ไม่ใช่พี่เจ๊มีหุ้นตูดูอยู่ที่เป็นสื่อเพจกูค่ะอ้าวใช้กูอากูถามจริงๆหุ้นสื่อกับ IG อะไรใครดูเยอะกว่ากันหุ้นสื่อ IG คืออะไร IG ส่วนตัวคุณพิธาเขาเนี่ยไอจีกับ IGV เนี่ย IG ดิแม่งมีคนบอกแล้วจะมองหน้าลุงเนยยังไงครับโดนไฮไลท์เฮ้ยแต่ผมว่าพี่เต้เป็นคุณด้วยเหมาะกับพี่เต้เป็นสสว่ะผมมองการไกลพี่ไปสมัครผมเชียร์หนึ่งคนละวิโรจน์ รังสิมันต์ โรม ตูเต้เอออันนี้พี่ก็แล้วพี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าพี่อาจจะทำความฝันแบบอยากเห็นฟุตบอลไทยเออแล้วพี่ก็ไปขอเขาเลยสี่ปีข้างหน้าแต่สองสอนะอยู่แล้วกูแล้วกูทำรายการกูโดนฟ้องมาเนี่ยสมัครโดนก็เลิกก็เลิกทำก่อนไปพอสมัครแล้วเลิกทำหมดเลยไปหาเสียงเขาเหรอรายการที่อยู่เขาดูแลผมช่วยดูเอาการมาทิ้งแทนพี่ก็ได้เหรอแล้วพี่ก็ไปหาเสียงแล้วเดี๋ยวก็มีพวกยูทูบเบอร์มาด่ากูไม่ต้องกลัวพี่ก็มีน้ำตาโยของตัวเองดิไม่ของพี่ไปได้เหรอผมเชื่อเลยต้องปิดเพจก่อนไม่ต้องผิดก็ไอ้คนอื่นไอ้เฮียเดี๋ยวก็ไม่ยกมือเดี๋ยวสารรัฐธรรมนูญก็เอากูอีกเดี๋ยวก็เอากูลงอีกเออได้อยู่นะมีทรงเลยรอเดี๋ยวรอ4ปีเอ้ยมันเอามันต้องสมัครก่อนกี่ปี2ปีอะไม่รู้แต่ฝากเทียทางทีมก้าวไกลเลยผมพร้อมเออพี่เต้ผมรู้สึกว่าผมเอื้อมละอาการที่ผมมานั่งด่าเดี๋ยวละเดี๋ยวกูไปเป็นเนี่ยเออเชียร์เชียร์ผมใช่พี่เต้เออผมเชียร์แล้วก็เดี๋ยวต่อยอดเนี่ยไปเป็นผู้ว่ากกท.ก็ได้เอาเป็นผู้ชงผู้ช่วยให้มันมีอยู่ในนั้นก่อนผมว่าพี่ไปได้ว่ะเฮ้ยผมเชียร์เลยไอ้เรื่องนี้จริงๆอะเนี่ยจริงๆผมว่าพี่บอกสสตูเต้แล้วกูต้องไปดูงานปะก็เดี๋ยวรอให้เข้าก่อนดิระยองเขตหนึ่งระยองเขตหนึ่งที่อะไรกูจะเป็นบัญชีรายชื่อกูยังไม่ได้ลงพื้นที่ดิเอาเป็นบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเออดิเออแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งเป็นรอมาตอกับกีฬาจดจำไลฟ์นี้ไว้นานถ้าวันนึงกูเป็นแล้วเดี๋ยวกูแอคแล้วนะท่านเต้เปลี่ยนนะพี่เปลี่ยนนะพี่โดนอีกอะแต่อย่าเรียกผมว่าท่านเรียกอะไรเรียกเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าก็ดีแหละเรียกเฮียเรียกอะไรก็ได้เออแล้วเดี๋ยวไปดีเบตกับนี่ลูกพ่อเนเอ้ยดูได้มั้ยแล้วก็เอาภาพพี่อ่ะนะพี่นกจากวันนั้นที่พี่เคยจัดรายการกับเขาสู่การเป็นสสแล้วอยู่แบบผู้แทนราษฎรใกล้กันประเทศนี้ประชาชนต้องเป็นใหญ่เฮ้ยแล้วถ้าพี่เป็นสสใครเป็นนายกอ่ะพิธาโอ้ไม่ใช่มึงคนละเกิดแล้วมึงคนนายกฟุตบอลอ๋อรีสอร์ได้มั้ยเพราะว่าวันนั้นคุยนั่งคุยรีสอร์โอ้ยกไม่พักเลยรีสอร์
ครับผมต้องอย่าอวยเดี๋ยวมันคิดจริงไม่ใช่อันนี้เชียร์จริงผมว่าพี่เต้ไปได้ผมบอกว่าพี่ผมว่าพี่เต้ไปเลยเหรอ2ปีหน้าไม่บักเลยต้องเป็นรองเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีผมอยู่เฉยผมขออยู่อย่างนี้ดูพี่เพราะว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมันเจ้าชู้ไม่ได้ดิไม่ใช่แต่ถ้าพี่ผมไปช่วยพัฒนาผมไปโอเคแต่พี่ไปก่อนเออไปเปิดทางโอเคได้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 อ่ะรอเชียร์เชียร์เชียร์เดี๋ยวคนเชียร์เยอะโอเคเฮ้ยเชียร์มันเท่เลยพี่มีคนบอกมึงจะตัดงบทีมบุรีรัมย์ไหมฟุตบอลคือความเท่าเทียมคือการแข่งขันการแข่งขันต้องเสมอไม่ใช่แต่พี่จะไปดูภาพรวมไปดูภาพรวมของภาพรวมเพราะว่าเป็นส.ส.ยังได้แต่นายกบอลไทยมันยากเพราะนายกเพราะว่ามันการเมืองเยอะเออมันไม่ได้เสียงของประชาชนส.ส.ได้มันเสียงของประชาชนผมว่าพี่เป็นได้เออกูน่าจะได้ทั้งประมาณ14ล้านเสียงได้เป็นรัฐบาลไหมแพ้ที่2กับพี่8รวมกันรวมแล้วแม่งเยอะกว่าไอ้เหี้ยแดกช็อกมิ้นเยอะไปอันนี้เฮ้ยแต่พี่กูไม่เคยเจออาร์เซนอลซิตี้แม่งเป็นแชมป์อยู่ดีๆเอเวอร์ตันแอตตันวิลล่าเวสแฮมเชลซีบอกเฮ้ยพวกกู4ทีมอะแต้มรวมกันเยอะกว่าซิตี้นะพวกกูเป็นแชมป์เนี่ยมึงไปดูกีฬาที่ไหนมาวะบ้าบอกโอนช่องอ๋อวุ้นช่องโอนช่องให้ต้องอะโอนมาได้ผมเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวเอายอดซับไปรวมกับช่องเออโอนไหมผมได้ผมไม่ธรรมดาแล้วผมก็จะคอยขับเคลื่อนแทนแล้วพี่ก็ไปดูภาพบนเฮ้ยเท่เลยพี่โอ้ยวันนั้นการเมืองจะเป็นยังไงวะเฮ้ยแต่ว่าน่าสนใจวะเฮ้ยผมว่าพี่ลองคิดดูไม่แน่เว้ยคือวันนั้นอีก4ปีชีวิตอาจจะแบบไม่ใช่เงินมันก็อาจจะแบบอยู่ในระดับไอ้นี่แล้วไม่ใช่พี่อาจจะคนอายุ30อ่ะวะ33 34มันอาจจะแบบแพชชั่นแพชชั่นเรื่องท้าทายแบบว่ากูอยากทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นอ่ะอย่าไปตัดสูตรไอ้กันเดี๋ยวไปตัดสูตรเลยไปตัดสูตรรอเลยใส่ใช้ส้มด้วยรวยแต่พี่เต้ไปผมเชื่อพี่เต้ทำงานได้คุ้มกับเงินเดือนหรอเอาชมผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วแบบเอ้ยน่าสนใจนะแล้วถ้ากูโดนตัดสิทธิ์การเล่นการเมือง10ปีเอาไหมก็กลับมาทำ YouTube ก็กลับมาทำ YouTube ได้ได้เพราะพี่มีฐานอยู่แล้วพี่ลองก่อนผมว่าไม่เป็นความฝันพี่ว่ะเอาฝากก้าวไกลฝากก้าวไกลครับเออลองเพราะว่าใครเป็นก็ได้ป่ะแบบคนที่มีใจตะกาได้หมดสิใช่ป่ะล่ะเออการศึกษากูก็จบโทไปยินโทไปเน็ตเม็ดเออไปยินโทกูจบโทอังกฤษอ่ะไปพี่ต้องไปผมเชียร์อย่าลืมเดี๋ยวผมไปหาลิงก์สมัครให้ด้วยถ้าเปิดอ่ะไอ้เหี้ยพี่ต้องไปก่อนจริงอ่ะพี่ต้องไปเออกูว่ากูเจอแพชชั่นใหม่แล้วเออเดี๋ยวไอโดไปกันแยกย้ายเลยไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่งจะไปถึง2ปีอ๋อรอก่อนหาผ่าแดกก่อนตอนนี้เดี๋ยว2ปีค่อยไปพี่ก็ขับรถหาเสียงเออเออใช่ป่ะเออนะฮะเออนี่ถ้ามีคนพักแท็กพักก้าวไกลแล้วเออผมว่าพี่เต้ได้คนรุ่นใหม่อยากเห็นวงการกีฬาไทยเจริญได้พี่คงบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ตูนไปวิ่งเอาเงินมาอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมโคศกต้องสสเต้ผมเป็นโคศกไปได้ผมไม่เป็นคนแบบเบื้องหลังให้ได้ผมไม่ได้ต้องการเป็นไงผมโคศกให้ได้ไปตายเพราะเรื่องกฎหมายนี่แหละแต่พี่เคยทำอะไรผิดมาก่อนปะพี่จบฮอกวอตส์แล้วก็พี่ถือนี่ถือน้ำเต้าหู้ไม่ถือหุ้นผมก็เชื่ออย่างที่พี่ต้องพูดครับผมเชียร์พี่ยูเต้เป็นสสเอาเนี่ยพออ้อปั่นยังเป็นได้เลยเออว่ะใช่ไหมล่ะเออว่ะผมถึงบอกว่าพี่เต้น่าเป็นเออแล้วผมก็จะอ่านข่าวคนรักกีฬาคนในวงการกีฬาคุณลองอ่านข่าววันนั้นอีก4ปีคุณอาจจะเป็นช่องใหญ่ๆกีฬาละก็ไปบอกสามสปอร์ตวันนี้ข่าวเที่ยงอ่ะจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสู่นักการเมืองหน้าใหม่ตูเต้ภูริพัฒน์ครับกว่าจะมาวันนี้ไม่ง่ายเหรอได้ไหมแล้วมันต้องมีเรื่องราวอย่างรังสิมันโรมเนี่ยเขาโดนที่โดนจับเพราะว่าไปไอ้นี่ฮะเอาพี่เจโดนหมายอ่ะโดนหมายจากสมาคมจากโดนหมายเพราะเรียกร้องแฟนบอลจากสมาคมสู่นักการสู่รัฐมนตรีกระทรวงกีฬาภูริพัฒน์บงรัตนาเพชรครับตู้สตอรี่มึงเตรียมให้เวฟเขียนไปคลิปไปเลยพี่ครับเป็นได้ครับป .6 ยังเป็นสว.ได้เลยครับเฮ้ยผมว่าพี่เจ้แม่งเหมาะว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นแล้วผมว่าพี่แม่งเหมาะกับการเป็นแบบนี้กูจะบ้าตายสส.เต้ภูมิใจไทยภูมิใจไทยเลยอ่ะตั้งแต่วันนี้เพราะว่า
ศึกษาละจะได้เขียนเรื่องเผื่อมีหุ้นสื่อเผื่อแม่กูต้องดูมรดกหุ้นสื่อนี่แล้วกูไปดูเรื่องเดี๋ยวก็จากที่เป็นแค่นั้นเขาไม่ดูอยู่แล้วนอกจากพี่ขึ้นเป็นนายกเพราะว่าคนแรกเขาอยู่ตั้ง4ปีก็เป็นอ๋อกูรู้แล้วทำยังไงกูถึงจะไม่โดนกูก็ไม่อยู่พรรคกูเป็นไทยดิมีคนถือหุ้นสื่อไอทีวีอยู่พรรคกูเป็นไทยไม่โดนมันไม่ได้ผิดที่ถือหุ้นอะไรหลายหุ้นเลยถ้ากูไม่อยากโดนไงเดี๋ยวกูทักคุณลุงเนวินไปไปนะให้ช่วยพี่ไปป่ะเผื่อทักหาคุณอนุทินมาที่ไหนแต่ดูจากในคอมเมนต์กับวิธีการทำงานแล้วน่าจะไม่ตรงนะสโมสรมันคนละสไตล์ไม่ชอบบอลสไตล์